สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่21พฤศจิกายนพันตำรวจเอกไตรภพแพทย์รัฐผู้กำกับการสน.ดุสิตเปิดเผยกับทีมข่าวผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบุว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการออกหมายจับแล้ว1รายซึ่งเป็นผู้ที่ใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงนายพงศ์พีระอายุ16ปีนักศึกษาชั้นปีที่2วิทยาลัยเทคนิคดุสิตจนเสียชีวิตส่วนคนร้ายอีก2คนอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้ต้องหาคือนายอัครพลอายุ22ปีอยู่ในตำบลไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีกระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนติดตัวไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนและพกพาอาวุธปืนและมีดในเมืองหรือหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรหมายจับศาลอาญาลงวันที่20พฤศจิกายนนอกจากนี้ยังได้รับรายงานอีกว่าผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิตมีการติดต่อผ่านทางญาติว่าจะขอเข้ามอบตัวเร็วๆนี้นอกจากนี้ทีมข่าวยังได้มีโอกาสพูดคุยกับลูกพี่ลูกน้องผู้เสียชีวิตเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าหลังจากที่ดูภาพกล้องวงจรปิดก็พอจะคาดเดาได้ว่าคนร้ายจงใจจะฆ่าตั้งแต่แรกพอได้มีการเตรียมตัวมาก่อเหตุอย่างดีทั้งมาดูลาดเหลาก่อนก่อเหตุล่วงหน้า 2-3 วันส่วนนิสัยของผู้เสียชีวิตนั้นปกติเป็นคนนิสัยดีรักเพื่อนฝูงและเป็นคนเรียนเก่งมีผลการเรียนดีมาตลอดซึ่งเท่าที่ตนพูดคุยกับผู้เสียชีวิตเคยเล่าให้ฟังว่าในอนาคตอยากรับราชการเกี่ยวกับการก่อสร้างจึงตัดสินใจเรียนที่วิทยาลัยแห่งนี้ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตไม่เคยเล่าหรือปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถาบันให้ฟังตนจึงไม่ทราบว่าปมของการก่อเหตุจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสถาบันหรือไม่หลังจากที่ตนทราบข่าวตนก็รู้สึกตกใจจึงรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุทันทีซึ่งตนยอมรับว่าวินาทีแรกที่เห็นร่างผู้เสียชีวิตนอนแน่นิ่งตนรู้สึกอึดอัดพูดอะไรไม่ออกในฐานะลูกพี่ลูกน้องตนจึงอยากให้ผู้ตายได้รับความเป็นธรรมและดูพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุแล้วเหมือนจงใจฆ่าผู้ตายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ